สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณสืบเนื่องจากที่กระแสโซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์นำคำพูดช่วงหนึ่งระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวขณะเป็นประธานพิธีมอบโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าเกี่ยวกับการเลือกใช้เส้นทางจราจรระหว่างทางด่วนกับถนนด้านล่างโดยมองว่าเป็นการแบ่งแยกและตอกย้ำเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนและคนรวยต่อกรณีดังกล่าวนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุถึงข้อเท็จจริงว่าคลิปดังกล่าวที่มีการนำไปเผยแพร่นั้นเป็นการตัดเพียงบางช่วงบางตอนของคำกล่าวทั้งหมดที่มีความยาว12นาทีของนายกรัฐมนตรีและแท้จริงแล้วนายกรัฐมนตรีต้องการยกตัวอย่างให้เห็นถึงความเท่าเทียมที่มีนัยยะถึงการเข้าถึงโอกาสอย่างเสมอภาคซึ่งเป็นเป้าหมายของรัฐบาลนี้ความเสมอภาคคือการที่ทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรต้องมีโอกาสเท่ากันที่จะเข้าถึงบริการของภาครัฐและสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีรายได้น้อยกว่าจะขึ้นทางด่วนไม่ได้แต่ต้องการสื่อสารว่าทุกคนมีทางเลือกในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางด่วนหรือทางปกติอย่างไรก็ตามหากทุกคนขึ้นทางด่วนทั้งหมดอาจจะทำให้การจราจรข้างบนแออัดและเกิดความไม่สะดวกดังนั้นจึงอาจเลือกใช้เส้นทางปกติได้ขณะเดียวกันหากผู้ที่มีกำลังทรัพย์มากกว่าเห็นว่าเส้นทางปกติสะดวกกว่าก็สามารถเลือกเดินทางได้เช่นกันส่วนคลิปที่มีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์นายธนกรระบุว่ามีข้อสังเกตว่าเกิดจากผู้ที่ไม่หวังดีเลือกตัดมาแล้วเขียนข้อความวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ผู้ที่ไม่ได้ติดตามข่าวหรือคำกล่าวทั้งหมดเกิดความเข้าใจผิดไปด้วยโดยขอยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มีเจตนาที่จะสื่อสารแบบที่มีการนำเสนอกันและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเสมอพร้อมย้ำว่าอยากให้สังคมใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวหรือข้อมูลในโลกออนไลน์เพราะหากตีความหรือตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดอาจเกิดความสับสนและไม่เป็นผลดีเลยขอให้เข้าใจความมุ่งมั่นและตั้งใจของนายกในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามนี้หลังมีสื่อมวลชนซักถามว่าคุณตีความอย่างนั้นได้อย่างไรเส้นทางถนนทางข้างล่างข้างเดียวการจราจรติดขัดไหมเขาก็มีการแยกนี่เขาเรียกว่าการเข้าถึงโอกาสคุณก็หาเรื่องทุกครั้งขี้เกียจพูดต่อมาอกผ่านทองแท้ชินวัตรบุตรชายนายทักษิณชินวัตรนักโทษหนีคดีโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าใจคอลุงไม่คิดจะพัฒนาประเทศเพื่อคนยากคนจนมั่งเลยหรอพร้อมติดแฮชแท็กความเท่าเทียมหมายถึงคุณภาพชีวิตที่รัฐบาลมอบให้กับทุกคนอย่างเสมอภาคไม่ว่ายากดีมีจน VIP สมัยลุงมี Fast Track ขึ้นทางด่วนได้ทุกเรื่องส่วนคนจนทนต่อคิวใต้ถุนบ้านแบบนี้ลุงยึดอำนาจเขามาเพื่อใคร Hashtag ประยุทธ์ออกไปล่าสุดนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโอ๊คผ่านทองแท้กับโพสต์ดังกล่าวโดยย้ำว่าหากนายผ่านทองแท้มองในข้อเท็จจริงไม่ใช่คนเห็นต่างจะรู้ว่านายกและรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศไปได้มากน้อยเพียงใดแล้วและยังได้วางอนาคตไว้ให้ประเทศแล้วซึ่งตนเองมองว่าทำได้มากกว่ารัฐบาลสมัยนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอีกนายเสกสกลยังมองว่าในขณะที่นายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกประเทศไม่ได้มีการพัฒนามากนักก็เพราะว่าโมแต่เอาเวลาคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะได้ช่วยล้างมลทินและเอาพี่ชายตนเองกลับประเทศให้ได้จนลืมนึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนในประเทศขณะเดียวกันยังปล่อยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวจนทำให้ชาวนาหลายคนผูกคอตายไปแล้วหลายคนก่อนที่นายผ่านทองแท้จะออกมากล่าวหาตำหนิใครนั้นควรย้อนมองดูตัวเองพ่อและอาตัวเองก่อนว่าได้แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอะไรไปบ้างเพราะที่ผ่านมาประชาชนเขาก็ยังไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยที่เห็นชัดคืออยากออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยจนคนเป็นแสนเป็นล้านคนทั้งประเทศทนไม่ไหวออกมาขับไล่ถามว่าแบบนี้ได้ทำเพื่อคนทั้งประเทศหรือไม่อยากบอกว่าพี่แรมโบ้เคยอยู่ทั้งรัฐบาลคุณพ่อและรัฐบาลคุณอาของโอ๊คและทราบว่ามีแผนการแสวงหาเงินทอนจากอภิมหาโปรเจกต์ต่างๆอย่างไรเพื่อให้ครอบครัวร่ำรวยเอาร่ำรวยเอาถ้าโอ๊คอยากรู้ว่างๆแวะมาคุยส่วนตัวกับพี่แรมโบ้จะเล่ารายละเอียดให้ฟังพี่ไม่อยากเล่าออกสื่อเดี๋ยวจะมีคนเสียหายหน้าแตกยับเยินไปมากกว่านี้ทางที่ดีโอ๊คหยุดพูดมากจะดีกว่ายิ่งพูดมากมันจะเข้าตัวคุณพ่อและเหล่าคุณอาทั้งหลายส่วนนายกประยุทธ์นั้นยังไม่มีประวัติขี้โกงเลยสักนิดเพราะไม่คิดหากินหาเงินทอนหรือหาผลประโยชน์จากอภิมหาโปรเจกต์โดยการออกกฎหมายเพื่อเอื้อธุรกิจตนเองหรือแสวงหาเงินทอนจากโครงการรับจำนำข้าวเหมือนผู้นำบางคนจนรัฐมนตรีสมุนบริวารเลี้ยวล้อ
ต้องติดคุกติดตารางจากคดีโกงไปหลายคนโอ๊กอย่าแกล้งลืมสิครับว่าโอ๊กร่ำรวยสุขสบายมาจนทุกวันนี้ได้เงินทองมากมายมาจากไหนได้จากเงินบริสุทธิ์หรือเงินบาปโอ๊กใช้จ่ายอย่างสุขสบายแต่คนจนที่ถูกโกงถูกเอาเปรียบเขาลำบากมากเลยนะโอ๊กไม่กลัวคนยากคนจนเหล่านั้นเขาสาปแช่งครอบครัวโอ๊กให้มีอันเป็นไปเลยหรือครับ